ที่เป็นอะไรไม่ติดตั้งครับเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลครับนี่เลยครับเกาะไข่ครับเขามีความเชื่อไงครับบังเขามีความเชื่อว่าผู้หนุ่มสาวผู้รักกันผู้ไหนที่ได้รอดสมประตูหินนี้นะครับจะมีความรักกันชั่วนิรันดร์ก็เลย14กุมภาเนี่ยส่วนใหญ่หนุ่มสาวก็จะมารอดสมประตูนี้เพื่อให้รักกันเท่ายาวนานครับขอบใจครับใสปิ้งจริงมาถึงเกาะไข่แล้วครับว้าวเขาจะถอยท้ายเข้าไปอ๋อเขาจะถอยท้ายเข้าไปนี่ฮะน้ำใสปิ้งจริงสุดยอดเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่อยู่กลางทะเลอันดามันนะ4เมื่อกี้ที่เช็คเมื่อกี้42กิโลนะครับจากฝั่งปากบาราต้องหันหลังเข้าไปนะครับครับบางกีมเคยมาอะไรนะเวดดิ้งตรงไหนนะทำเขามีการจัดเวดดิ้งที่เกาะไข่ตรงนี้ครับเนี่ยนะแล้วมาจัดทั้งหมดเป็นงานของจังหวัดสตูลนะครับทั้งหมด8คู่ครับแต่งงานแต่งงาน8คู่เป็นแต่งงานหมู่นั่งรอก่อนนะครับนั่งรอก่อนคุณน้ำครับใส่พริกเลยครับใส่พริกเลยเน็ตถึงนะครับเนี่ยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้ได้ตัดงานวิดีโอครับเน็ตใช้ได้นะครับจากตรงนี้ครับน้ำใสกิ๊กเลยครับก็ลงไปเหยียบเกาะไข่กันนะครับเหยียบนะครับเกาะไข่ครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวเจ้าสาวคุณเร็วมากเลยอ่ะยังไงนี้เออทำเดินนี้ทำได้ยังไงหยกเฮ้ยเสื้อรัดเดี๋ยวเห็นคุ้มนะไปที่ลอดซุ้มกันครับสายละเอียดซุ้มลอดครับกลางอ่าวไทยนะครับเนี่ย
43กิโลเมตรนะครับจากฝั่งเรามาถึงแล้วครับนี่ฮะซุ้มรอดผมจะรอดซุ้มนี้นะเกาะไข่ใช่ไหมเกาะไข่ใช่นี่ก็ไข่มีความเชื่อมันกันหัวเมียคู่รักให้ปกติก่อนค่ะอย่าไปท่าพิสดารแพ้ไปทำอะไรกันเนี่ยลูกเห็นเป็นซุ้มไหมเราไปรอดดีกว่าฮะรอดซุ้มครับฟังเสียงคลื่นที่เกาะไข่ครับผมเดินตรงนี้นะครับก็จะกลับไปขึ้นเรือที่โน่นฮะแต่มาดูหินตรงนี้ก่อนเดินกลับทางนี้ดีกว่าฮะไวดีกลับทางนี้ไวดีนะฮะแล้วจะไปทางน้ำทะเลมันจะช้าใกล้วันวาเลนไทน์ครับความรักของหนุ่มสาวครับที่จับเวลาไว้เมื่อกี้คลิกเลยครับเดี๋ยวเราก็จะต่อจากตรงนี้ครับไปยังเกาะหีเป๊ะครับไข่ต่อนะครับมุ่งหน้าเดชั่นเกาะหีเป๊ะครับผมบางมีอะไรจะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข่สักนิดไหมฮะจากตรงนี้ไปหีเป๊ะจากเกาะไข่นะครับเราออกจากเกาะไข่เนี่ยนิสเตชั่นออกไปก็คือเกาะหลีเป๊ะเลยใช้ความเดินเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเดี๋ยวถึงเกาะหลีเป๊ะครับเดียวนะครับวันนี้เราต้องขึ้นโป๊ะที่หน้าเกาะหลีเป๊ะนะครับไม่ได้เสียมาเลยเพราะน้ำมันลดแล้วโอ้พอน้ำลดแล้วเราต้องไปเช็คโป๊ะขึ้นเรือหางของชาวบ้านไปยังไปยัง
ยี่ยมอีกครับ